เอาละทุกคนวันนี้เรากลับมาอยู่กันในหมู่บ้านบนฟ้าของเราอีกแล้วนะพี่ฝนนะวันนี้เราจะทำภารกิจอะไรเงื้อหรอวันนี้เหรอครั้งที่แล้วที่ค้างไว้ก็คือนี่จับไก่พวกเนี้ยไปทำพื้นที่ตรงนั้นพี่ฝนตรงนี้เดี๋ยวพามาดูก่อนนะจับไก่ไปไหนนะพี่จะย้ายไก่มาตรงนี้แล้วก็จะมาทำบ้านไก่ตรงเนี้ยหมายความว่าเราจะสร้างบ้านให้คุณไก่ใช่ไหมใช่ใช่ก่อนอื่นเราจะต้องเคลียร์ต้นไม้เพื่อเอาไปใช้ในการทำมาช่วยกันตัดดีกว่าพี่ฝนไม่มีขวานเอาไปนี่ได้แล้วจะให้พี่ฝนตัดต้นไม้ฝั่งไหนก่อนนะตัดที่อยู่ข้างในทั้งหมดเลยพี่ฝนเราจะไม่เอาข้างในไว้ในช่วงนี้นะงั้นได้เลยพี่เอกไปจัดการข้างนอกก็แล้วกันเดี๋ยวก่อนพี่เอกอยากจะช่วยตัดอยู่เหมือนกันมีหินไหมเนี่ยหินก็ไม่มีแล้วหินหมดยังไม่ได้ทำหินเลยงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เอกตัดอันนี้ให้ก่อนพื้นที่ข้างนอกจะพอไหมพื้นที่ข้างนอกงั้นเหรอน่าจะพออยู่นะพี่ฝนถ้าพอก็ทำได้เลยเพราะว่าตอนนี้พี่ฝนตัดไม้ข้างในเกือบจะหมดแล้วนั้นเนี่ยดินข้างในของพี่เอกไม่มีแต่ว่ายังมีมีเกรปด้วยนี่นาเกรปคืออะไรอ่ะเกรปก็คือไอเนี่ยกรวดเอามาเร็วค่ะตอนนี้ได้ต้นไม้เยอะเลยโอเคโอเคพี่ฝนตัดไปก่อนแล้วเดี๋ยวพี่เอกจะทำพื้นขยายไว้ข้างล่างพื้นขยายอ๋อข้างๆอ่ะเหรอใช่แล้วโอ้ต้นนี้ต้นเดียวก็ได้เยอะเนี่ยนี่นะมาเยอะเลยมาช่วยกันทุบไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวพี่เอกจัดการต้นนี้ให้เฮ้ยเดี๋ยวมีแกะกับไก่อ่ะแยกตัวออกมาข้างนอกด้วยเดี๋ยวต้องแยกเขาให้เด็ดขาดเมื่อกี้เขาออกมาจากอันนี้นะคอกเดี๋ยวเราจะต้องทำคอกให้เรียบร้อยขอไม้เยอะนิดนึงนะอ้าวเอาไม้ไปได้เลยเดี๋ยวพี่ฝนเก็บให้อุ้ยหยิบพิษเดี๋ยวเอาอะไรไปอ่ะมาแล้วปึ๊บส่งมาเลยเก็บได้แล้วพอไหม24ไม่น่าจะพอเดี๋ยวก่อนนะถ้าไม่พอเดี๋ยวออกไปเอาข้างนอกให้เดี๋ยวตัดข้างนอกด้วยอุ้ยนี่ขึ้นไปตัดน่าจะดีนะต้นเนี้ยต้นใหญ่ด้วยแล้วก็ต้นนี้ก่อนพี่ฝนตัดรอบนอกเลยนะได้เลยต้องปลูกใหม่หรือเปล่าตัดแล้วก็ปลูกไว้ใหม่พี่ฝนเราใช้ไม้ตลอดเวลาที่เนี่ยตอนเนี้ยเอาแล้วนะตัดเรียบร้อยตัดเสร็จแล้วก็ปลูกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตรงนั้นมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะมีมอนเตอร์ด้วยไหนอ่ะข้างนอกนั่นมีมอนเตอร์อ่ะข้างนอกไหนอ่ะข้างนอกตรงปลายทางเดินตรงฝั่งนู้นน่ะฝั่งนู้นมีหรอมีมอนเตอร์อะไรไม่รู้น่ะเดี๋ยวเพกไปบู๊เองน่าจะมีคีปเปอร์หรือเปล่าโหไม่มีแล้วไปไหนอ่ะมันเช้าแล้วไงเอ้าเช้าเหรอเมื่อกี้เห็นมีเยอะแยะเลยตอนเช้าเขาก็จะหายไปพี่ฝนกลับมาเถอะเดี๋ยวไปดูก่อนไงไปดูอะไรอ่ะเผื่อมีของของไหนกลับมาเอาไม่มีแฮะมาช่วยกันตัดไม้ต้องใช้ไม้เยอะไม่มีของอ่ะช่วงนี้เพกไม่ได้ผลิตต้นไม้เพิ่มแล้วมีแค่นี้แล้วก็ปลูกเพิ่มไปเดี๋ยวอยากได้ไม้อย่างอื่นแต่มันคงไม่มีอ่ะนี่ลูกไม้หล่นลงมาเพียบเหรอเอาละเดี๋ยวก็ต้องทำหินด้วยฮึบเรียบร้อยแล้วก็ปลูกทดแทนไว้ทุกคนนี่ได้ไหมอย่างเยอะเยอะเลยเหรอขนาดไหนไม่ใช่ต้นไม้ที่หล่นลงมาอ๋อต้นไม้เหรอใช่แล้วเดี๋ยวก่อนนะเราจะทำพื้นที่ให้ไก่ตรงไหนดีตอนนี้จะเป็นแกะแค่นี้ใช่ไหมมีหินหรือเปล่าล่ะไหนมีหินทำพื้นหรือเปล่าหินทำพื้นไม่มีพี่ฝนเอาไม่มีแล้วจะเอาอะไรไม้เนี่ยปนกันข้างบนมันมีได้แค่นี้นะแล้วก็ยังมีประตูอู้มีอันนี้เยอะพี่เอกจะต้องใช้ไม้เนี่ยมาทำรั้วค่อนข้างเยอะนะรั้วที่ต้องทำก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนแบบนี้ตัดลงมาแล้วก็เอานี่ใส่เข้าไปข้างในได้รั้วละได้กี่อันนะโอ้ขวานพี่ฝนแตกไปแล้วเดี๋ยวทำขวานเองก็ได้ทำเองใช่เปล่าใช่เดี๋ยวนี้พัฒนาแล้วนะเดี๋ยวก่อนนี่ปุ๊บจะทำคอกไก่ต้องใจเย็นๆได้มาเท่าไหร่เนี่ย64อ่ะรั้วเนี่ยพี่เอกต้องการเยอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่เอกจะต้องมาทำรั้วเนี่ยคราบรั้วไว้เยอะๆตอนนี้มีรั้วทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย64กับ3 67น่าจะพอนะแล้วก็เราจะมาทำรั้วไก่เอ้ยเล้าไก่กันตรงนี้เล้าไก่นี่จะต้องกินบริเวณอยู่แค่นี้พอเอาละอ่ะเอาไม้ไปเพิ่มนะไม้เพิ่มหรอนี่งานได้ไม้แล้วโอเคดีเลยเอาละทำเล้าไก่ออกมาถึงตรงไหนดีอ่ะ
ตรงแถวไหนก็ได้พี่ฝนไปตัดไม้รอบนอกให้ก่อนงั้นเอาแค่ทรายนี้ละกันพี่ฝนนะเอาแค่ทรายแบบนี้นะโอ้ทำไมต้นนี้ต้นใหญ่จังอ่ะไหนอ่ะข้างนอกเนี่ยต้นใหญ่มากเลยบางต้นเขาจะใหญ่ของเขาเองแบบนั้นนะนี่ทำเล้าไก่แบบนี้ละกันแล้วก็โซนที่จะตั้งขึ้นไปด้านบนก็คือตรงนี้ทุกคนโหข้างนอกได้กิ่งไม้เพียบเลยพี่ฝนตัดไม่ถึงตัดไม่ถึงเหรอตัดไม่ถึงเดี๋ยวเอาวางก้อนดินดีกว่าอึ๊บแล้วก็ขึ้นไปยืนบนนี้ดีกว่ายืนบนแพร่งแบบนี้ปั๊บแล้วก็ต่อขึ้นไปอย่างนี้โหแอปเปิ้ลมีแอปเปิ้ลตกลงมาเหรอใช่แล้วมีแอปเปิ้ลตกลงมาก็ดีเหมือนกันหิวดีมากเลยนะจะบอกให้แบบเนี้ยฮึบตัดไม่ถึงอีกแล้วแฮะพี่ฝนก็เอาแอปเปิ้ลมากินได้เลยนะทานได้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ฝนหากินเองปึ๊บแบบนี้นะแล้วก็เอามาวางอย่างนี้เราก็จะสามารถทำบ้านให้น้องไก่ได้แล้วแล้วก็ทุบออกไม้พอไหมอ่ะไม้เหรอก็ไม่พอหรอกมีเท่าไหร่ก็ไม่พอหรอกเดี๋ยวเราจะทำสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมทำอะไรต่อทำอะไรต่อดีอ่ะเดี๋ยวตรงนู้นพี่เอกก็จะทำร่มให้แกะด้วยนะแล้วก็พี่เอกต้องหาสแลบมาทำเดี๋ยวก่อนสแลบยังเหลืออยู่เปล่านะสแลบครั้งที่แล้วมีเพียบเลยต้นไม้หล่นลงไปข้างล่างเสียดาย21อันน่าจะพอแล้วมั้งลองดูเออเกือบตกนี่เป็นไงบ้างพี่ฝนได้ไม้มาแล้วได้ไม้มาเยอะไหมก็พอได้อยู่นะก่อนอื่นเนี่ยพี่ก็จะเอาสแลบเนี่ยลงมาวางแทนแบบนี้นี่วางงี้ก่อนนะเอาไม้ไปฮะไม้อยู่ไหนนี่เยี่ยมเลยหมดแล้วนะโอ้แค่นี้เหรอใช่หมดแล้วยังไม่ขึ้นเหรออันนี้นี่ให้เอาอะไรเอาไปใส่ต้นไม้ดิอ๋อได้เฮ้ยต้นข้างนอกงอกแล้วอ้าวอยู่ดีๆก็งอกดีจังเลยถ้าแบบนี้เอาแล้วนะเดี๋ยวก่อนขอเพกต่อตรงนี้ก่อนนะบ้านไก่บ้านน้องไก่น้อยทำไว้แบบนี้เดี๋ยวไม่ถึงทุกคนอึ๊บนี่อีกนิดเดียวโอ้โหเล็งให้ดีเดี๋ยวพลาดแล้วเพียกก็จะวางไว้แบบนี้เพราะคุณไก่เขาออกไข่เต็มเลยอ่ะสลับหมดอีกแล้วอ่ะไหนไข่ไข่ในฟาร์มอ่ะเก็บไข่ไว้เอาแล้วไว้ในนี้ไม่ได้เหรอเก็บไว้ในตัวแหละแล้วไข่มันจะแตกเหรออืมมีเพียกมีไข่อยู่รวมแล้วได้6ใบอยู่ตอนนี้นะเอามาทำอะไรอ่ะนั่นน่ะดิจะเอาไว้ทำอะไรดีของพี่ฝนมี3โอ้แอปเปิ้ลมีตั้ง5ลูกแอปเปิ้ลมี5ลูกใช่เออก็ดีนะก่อนอื่นเนี่ยพี่เอกจะต้องเอาอันนี้แสดงว่าตกลงมาแล้วไม่รู้เอาอันนี้มาทำเพิ่มเติมแบ่งครึ่งนึงคลิกขวาอ่ะโอเคได้ไม้มาอีก64ไม้นี่ไม่พอพี่เอกต้องเอามาทำสแลบไก่นี่ออกไหมอ่ะออกมาบ่อยแท้ทำสแลบแบบนี้โอเคมีสแลบ30น่าจะพอเดี๋ยวก่อนนะขอตกแต่งข้างหน้าแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยขยายพื้นที่กันทีหลังนี่แล้วเดี๋ยวเราเอาไก่มาลงตรงนี้พี่ฝนโอเคได้ละแล้วทำยื่นมั้งหน้านิดนึงแบบนี้จะได้สวยงามอุ๊ยเฮ้ยเดี๋ยวฮะหมูมันเอานึกว่าหมูไหนหมูไม่ใช่หมูไหนอ่ะแกอุตส่าห์ดีใจเห็นเมื่อกี้ตัวชมพูอ๋อตัดขนเขาไว้ตกใจนึกว่าหมูมานั่นแหละพี่ฝนเอาแกะเข้าไปเอาแล้วก็ไก่แล้วไก่ออกมาน่ะถูกแล้วเดี๋ยวเขาจะต้องเอาไก่มาไว้ที่นี่แล้วก็ตรงนี้พี่เอกเอาสแลบวางไว้ก่อนพี่เอกเดินลำบากนะมาคุณไก่ออกมาเร็วคุณไก่ใช้เมล็ดต้นไม้นี่ไงเมล็ดต้นไม้เอ้ยเมล็ดหญ้าพี่ฝนมาเร็วมาเร็วคุณไก่แล้วก็มีพัมกินซีดกับเมลอนซีดเนี่ยพี่เอกยังไม่ได้ปลูกเพราะว่าที่มันไม่พอแต่เดี๋ยวจะลองปลูกดูไม่งั้นเราจะไม่มีแตงโมกับไก่เข้ามาได้ยังเนี่ยฟักทองกินนะก่อนอื่นเลยพี่เอกก็ต้องทำไอ้นี่ก่อนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประตูตะปูประตูเล้าไก่เอาอันนี้มาใช้ก่อนได้ไหมมาเร็วเดี๋ยวพี่ฝนขุดหญ้าตรงนี้นี่พี่เอกจะใช้ประตูนี่แทนก่อนได้ไหมได้มันดูแปลกๆนะเอาไปก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวขุดหญ้าตรงนี้จะดีเหรอจะดีเหรอแบบเนี้ยงอกเดี๋ยวมันเล็ดงอกแบบนี้จะดีไหมก็ได้อยู่เดี๋ยวเล้าไก่นี่ตรงนี้
ทำแบบนี้มานี่กันไว้กันไว้แต่นี่นี่ตัดออกได้ไหมนี่ถ้าเดินไปนี่ชนนี่เจ็บเดี๋ยวตัดได้เลยพี่ฝนตัดแล้วก็เอาไปเก็บไว้เดี๋ยวเราหาที่ปลูกอันใหม่นี่ก็จะมีเล้าไก่แบบนี้นะทุกคนแล้วเราก็เอานี้มาวางข้างบนนี่แบบนี้ป้องกันไก่ออกจากเล้าแบบนี้เลยป้องกันไก่ออกเหลือข้างหน้าไว้นี่ได้เล้าไก่ละแล้วก็เดี๋ยวเพียรคอสับตรงนี้หน่อยปุ๊บโอเคสาเหตุที่เพียรวางสลับกันแบบนี้ก็เพราะว่าเดี๋ยวไก่ออกไม่ใช่เพราะว่าเพียรจะเอาไฟอ่ะมาปักไฟปักไฟมาปักเดี๋ยวมันตอนนี้มันมืดไงไม่มีฐานเลยแม้แต่ก้อนเดียวเลยเหรอฐานไว้ไหนทำไมวางกระบองเพชรตรงนี้ไม่ได้อ่ะไหนเนี่ยวางกระบองเพชรต้องวางบนทรายใกล้น้ำพี่ฝนอ๋อต้องวางทรายใกล้น้ำเท่านั้นหรอก็วางฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้เนี่ยตรงเนี้ยฝั่งนั้นก็เดินไปอยู่ดีนี่ไงวางฝั่งนี้ก็ได้แล้วเราก็อ้อมเอาก็ได้เดี๋ยวก่อนนะขอทำไฟแป๊บนึง6อันเอาละได้ไฟมาแล้วเอาไฟมาใส่นี่ของเกะกะเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนเอาไฟขึ้นมาแล้วก็เอาไฟมาวางตรงนี้ปิดไว้ก่อนนี่ปิดไฟไว้ปิดไฟไว้ไก่เนี่ยเขาชอบไฟนะจะบอกให้ทำไมอ่ะเพียเคยเลี้ยงไก่เคยซื้อลูกเจี๊ยบมาเลี้ยงแล้วก็ต้องเอาไฟเปิดไว้ให้เขาจะมาอยู่แถวๆไฟอ๋อเขาชอบอันนี้ไงอบอุ่นเออพี่เอกว่าเปลี่ยนประตูดีกว่านะประตูดูแปลกๆเอาละทำประตูทำประตูนี่ก็จะต้องหนึ่งทำประตูเอาอันนี้อย่างนี้แล้วก็เอาไม้วางข้างๆแบบนี้อ่ะเฮ้ยได้ยังอ่ะต้นไม้ข้างนอกงอกเร็วใช่ไหมเหรอทำไมอ่ะงอกแล้วน่ะเฮ้ยมีซอมบี้มีซอมบี้ด้วยเหรอใช่มีแมงมุมด้วยได้ประตูแล้วได้ประตูแล้วนี่ประตูมาอีตึ๊ดตึ๊ดเอาไปใส่ไหนเขามองมาทางนี้ด้วยคีปเปอร์ก็มีไม่เอาเลยจะไปสู้กับเขาเลยนี่ตีให้แตกเรียบร้อยแล้วก็ใส่ไว้มีกระดูกอยู่ฝั่งนู้นน่ะเดี๋ยวก่อนพี่ฝนเอาเมล็ดอะไรไปใส่ไว้ตรงนั้นอะข้าวไงปลูกข้าวไว้ให้ไก่เหรอใช่เดี๋ยวไก่ไม่มีข้าวกินอ๋อแบบนี้นี่เองก็ดีนะเอาละตรงนี้เห็นว่ามันเกะกะเอาออกดีกว่านี่พอเอาออกตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เอาไฟมาใส่ตรงนี้แทนใส่ตรงนี้ด้วยแล้วก็มาใส่แถวนี้ด้วยแค่นี้ก็สว่างละไหนๆก็ไหนแล้วนะเดี๋ยวพี่เอกจะมาทำที่นอนของคุณแกะไปด้วยเลยแล้วกันที่นอนคุณแกะงั้นเหรอใช่ที่นอนคุณแกะแบบนี้อ๋อทำหลังคานะเหรอใช่ทำโรงนอนให้คุณแกะเดี๋ยวก่อนเอาไม้ลงมาด้วยแล้วก็ใช้ไม้เนี่ยละปีนขึ้นไปข้างบนเอาแล้วนะแปะขึ้นไปเลยแล้วก็ใช้แสลบทำเบ็ดตกปลาดีกว่าสลับวางเบ็ดตกปลานี่ทำไงอ่ะเบ็ดตกปลาพี่ฝนเอาในนั้นได้เลยมีในกล่องเหรอในกล่องน่าจะมีนะอ๋อนี่ไงเจอแล้วแล้วก็มีนี่ไงสำหรับทำเบ็ดตกปลาก็ต้องใช้นู่นอ่ะใหญ่ใหญ่ใหญ่ใช้ใหญ่แมงมุมแต่ว่าเรามีอยู่เราก็ใช้อันนั้นแหละเดี๋ยวก่อนพี่เอกจะวางข้างบนแบบนี้แล้วก็นี่ก็ปิดไปตัวแกเองอะเขาไม่กระโดดได้เพราะนั้นเราจะทำให้มันโล่งๆนะแล้วก็ตกปลานี่ตกงานทำไมตกไม่ขึ้นตกปลาตกยังไงทำไมตกไม่ขึ้นคืออะไรทำไมตกไม่ได้ตกล้อดินั่นไงเดี๋ยวพอปีฟองฟองพี่ฝนก็คลิกขวาดึงกลับมาได้แล้วอ๋อเวลาที่ปลาเขาฮุบเหยื่อได้แล้วไม่เห็นจะได้ปลาสักตัวได้ดินี่เพียรก็จะกันไว้แค่นี้พอเดี๋ยวก่อนนะไม่เห็นได้แล้วต้องรอตอนที่เขาลงก่อนพอเขาลงปุ๊บพี่ฝนก็ดึงกลับไงได้เปล่าไม่ได้เนี่ยรอลงอยู่นี่เดี๋ยวก็ลงลงยังลงยังลงตอนดึงโดนดึงเอาไม่ได้งั ้นตกไปก่อนละกันนี่เดี๋ยวเพียรมาทำหลังคาให้คุณแกะก่อนจะได้สวยๆหลังคาก็จะใช้สแลบแบบนี้โอเคน่าจะพอมีต้อง64ได้ไหมได้เลยยังไม่ได้อีกเหรอดูพี่ฝนตกปลาด้วยกันนะเดี๋ยวดูพี่ฝนตกปลา
นี่คุณแกะเนี่ยเขาจะพยายามปีนเราจะไม่ให้เขาปีนนี่ต่อแบบนี้พี่ฝนสวยป่ะล่ะอ๋อสวยดีแต่ตอนนี้กำลังมองปลาอยู่มองปลาทำไมไม่ได้สักทีไม่ได้ปลาไม่ได้ปลาเลยเหรอใช่เฮ้ยนี่ตีให้แตกออกมาโหทำไมตรงนั้นเยอะขนาดนั้นน่ะเฮ้ยผมก็บอกแล้วไงว่าเยอะมากนี่มารวมกันกี่คนเนี่ยบอกแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บเดี๋ยวเช้าก่อนจะไปเก็บเลยเช้าเราเก็บได้แค่ซอมบี้กับสเกลตันไงที่เหลือเก็บบ่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปจัดการเดี๋ยวเช้านี้เราจะออกไปนี่เราก็ติดเข้าไปอย่างงี้เลยนี่พอมีหลังคานะโอ้ปลาไม่ได้สักโตเดี๋ยวพี่เอกทำหลังคาแบบนี้ดีกว่าเอาเก็บก่อนดีกว่าเตรียมตัวไปบู๊ทำหลังคาแบบนี้ดีกว่าทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวพี่เอกอ่ะจะเว้นที่ตรงนี้เอาไว้ให้เขาหน่อยหนึ่งหุยแกดันพี่เอกทำไมเนี่ยพี่ฝนเอาของเก็บก่อนวางผิดตลอดเลยนี่ตีทุบนี่แล้วก็เอามาวางนี่อืมนี่วางยื่นมาข้างหน้าแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยแล้วก็พี่เอกก็จะเอาเสาเนี่ยตั้งขึ้นนี่เสานี้ตั้งขึ้นแบบนี้เสานี้ก็ตั้งขึ้นแบบนี้แล้วตรงนี้เดี๋ยวเราทำโล่งๆไว้แบบนี้พี่ฝนเนี่ยแบบเนี้ยเอาเลยเพราะว่าอยากให้แบบมีโดนดึงโดนแดดอะไรก็เข้าบ้างอะนะได้ยังทำไมข้างในยังไม่ได้นี่กันไม่ได้อะไรหรอยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะยังไม่ได้หญ้าน่ะหญ้าไม่ยอมไหลเข้าไปกำลังไปเพิ่งจะไหลเข้าไปเมื่อกี้เพิ่งจะไหลเข้าไปใช่ไหมใช่โอ้แกะอยู่เต็มเลยเดี๋ยวพี่เอกเอากองฟางไปวางให้เขาก่อนนี่กองฟางเราก็จะต้องมีฟางข้าวแบบนี้แล้วเราก็เอาฟางข้าวมารวมกันเป็นบล็อกไม่พอไก่ออกไข่เก่งจะมัดเลยเนี่ยไหนไข่เพียบเหรอเก็บไว้เลยเดี๋ยวเราจะไว้ทำอาหารได้พี่ฝนเป็นไงบ้างไว้ทอดไข่ดาวทอดไข่ดาวเฮ้ยอย่าออกมาดิเขาตามออกมาต้องเอาเข้าไปไว้ข้างในเดี๋ยวใครเก็บก่อนตามเขาตามเนี่ยต้องเอามาเล็ดพืชอะล่อเขามานี่มานี่เจ้าไก่น้อยเดี๋ยวเตรียมตัวไปนี่แล้วไปสู้ข้างฝั่งนู้นแล้วมาแล้วนะขยับมาแล้วนะมาเจ้าไก่น้อยเข้ามานี่ค่ะขยับมาแล้วเห็นไหมไหนขยับมาแล้วนี่ไงขยับมาแล้วเดินมาแล้วไหนนี่ไงเดินมาแล้วนี่ไหวมั้ยแม่ไหวไหมเนี่ยแมงมุมด่ะพุทธะพุทธะมันจะเอาหื้อได้ลูกตาแมงมุมอ่ะพี่ฝนเอาไปทำอะไรเอาไปทำน่าจะทำยาอะไรบางอย่างได้นะเดี๋ยวก่อนตรงนี้พี่เอกว่ามันโอเคแล้วหรือจะทำให้มันเต็มดีเลยอ่ะอะไรเต็มทำให้เต็มข้างบนเลยดีไหมอะไรอ่ะหลังคาเวลาฝนตกอ่ะเออก็เต็มไปแล้วก็ได้นี่นะคือพี่เอกอยากให้มีแบบช่องว่างบ้างไงก็พอแล้วแค่นี้พอมันแปลกๆไงเอาละท่านทำแบบนี้เว้นไว้บล็อกนึงเอาแค่นี้แหละเพราะว่ายังไงข้างบนเนี่ยเราอยู่ข้างบนใช่ไหมแสงแดดมันเข้ารอบด้านอยู่แล้วเนาะก็น่าจะได้นะเฮ้ยเช้าแล้วย่าเข้าไปนู่นแล้วพี่ฝนเออเห็นไหมบอกแล้วเขาก็เริ่มไต่แต่ว่าพี่เอกไม่มีอันเนี้ยอะไรเหรอย่าให้เขากินเราจะต้องตีสเกลตันมาทำไมอ่ะก็เราไม่มีย่าให้เขาไงหญ้าอะไรอ่ะหญ้าที่เราปลูกอ่ะเราจะต้องใช้อ๋อกระดูกอ่ะนะเราก็มีไอ้นี่อยู่แล้วเราก็เอาอะไรมาไว้ก็ได้นี่นะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวพี่เอกเก็บของก่อนเออเอามาใส่แล้วก็ได้ปุ๋ยมันไม่มีปุ๋ยอ่ะดินี่ไงมีที่ทำปุ๋ยเนี่ยเออพี่เอกมีต้นไม้อยู่37ต้นโอ้ยแลกเปลี่ยนต้นไม้นี่ได้มาแล้วนี่ๆๆได้ยังไฟมาแล้วไฟเปิดไฟเปิดแล้วไฟเปิดไหนอ่ะไฟติดแล้วไงเปิดไฟแล้วไหนอ๋อเช้าแล้วเหรอพี่ฝนทำอะไรอยู่นั่นน่ะกำลังเตรียมตัวเตรียมตัวไปบู๊เหรอใช่เตรียมตัวไปเก็บของเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยนั่งไงไม่แล้วไหนไม่แล้วเหรอใช่ไม่แล้วลุยเลยลุยเลยนี่มาแล้วระวังระวังไม่แล้วนี่เราเล็งสเกลตันเพราะว่าเราอยากได้กระดูกอะไหวไหมน่ะเอ้าแมงมุมหลวนไหมล่ะพี่ฝนถอยมาดิถอยมาให้เขาวิ่งมานี่นี่พี่ฝนจะไปเอากระดูกเดี๋ยวไหม้ไฟกระดูกไหนอ่ะนี่ไงหายหมดแล้วกระดูกก็เดิกกระดูกระวังเขายิงกระเด็นลงมานะมาแล้วเฮ้ยเขาไหม้ไปแล้วไหม้แล้วใช่เปล่าใช่ได้อะไรมั่งอ่ะเอามาดูโอ้เราได้ของเยอะเลยนะนี่ได้เพียบเลยเฮ้ยเรามีธนูเราไม่มีธนูอ่ะดิ
ไม่มีธนูอะไรเรามีแต่ลูกธนูเราไม่มีธนูอ่ะก็เดี๋ยวก็ทำทำหรอเออไปก่อนเลยมีอันนี้ไหมสติงอ่ะสติงอะไรอ่ะอะไรนะที่ได้จากแมงมุมอ่ะไม่มีไม่ได้เลยหรอไม่ได้น่าเสียดายเนาะฝั่งนู้นมีเปล่าฝั่งไหนอ่ะนี่วางไว้ก่อนฝั่งนู้นไงอีกฝั่งนึงอ่ะฝั่งนู้นไม่มีอะไรเกิดเลยนี่ๆทางนี้มีแกะมาเกิดแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวพี่เอกเอาไว้ตรงนี้นี่เอาไว้ตรงนี้จะได้ไม่เข้ามายุ่งกับแกะของเราแบบนี้นะนี่ก็สว่างแล้วปึ๊บพี่หวนไปไหนแล้วไปไหนแล้วอยู่นี่ได้กระดูกมาเยอะไหมพี่เอกเป็นคนเก็บมาเออพี่เอกเก็บมานี่นะลืมนี่เราก็จะวางลงไปตรงนี้ฟาบอ้าวโอ้ยแกะดันไปกินหญ้าหมดเลยเอาแกะกินหญ้าเหรอเออเขาเล็มหญ้าข้างล่างไปหมดนะเลยไม่งอกสักทีดูดิเหลืออันเดียวเออว่าแล้วเชียวว่าทำไมถึงไม่งอกทำไงดีอ่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็งอกละมั้งเดี๋ยวกระดูกมาปนใหม่ก่อนดิเอาละปนกระดูกแล้วก็ลงตรงนี้ไปนี่ได้หญ้ามาแล้วนี่ก็ปลูกข้าวไปนะทุกคนนะยังไม่ได้ข้าวเท่าไหร่เลยมีอยู่6อันเองอ่ะเฮ้ยเอาละอย่างน้อยก็สามารถที่จะสร้างบ้านให้แกะแล้วก็บ้านของไก่ที่เป็นเล้าไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะพี่ฝนนะก็ถือว่าประสบความสำเร็จเออเราประสบความสำเร็จในการสร้างบ้านละต่อไปเดี๋ยวเราจะต้องขยายพื้นที่ออกนะทุกคนขยายกิจการใช่ต้องขยายกิจการนะตอนนี้เราก็สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วนะตอนนี้นะใช่มีทั้งไก่มีทั้งแกะมีน้ำถึงแม้ว่าแกะของเราจะพยายามแทะหญ้าไปจนหมดก็ตามไม่เป็นไรสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุ๊ยบุ๊ย